อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงกลุ่มคนต่างๆเนี่ยในกุรอานพระองค์จะแนะนำก่อนว่าคนนั้นคือใครมีบางช่วงเนี่ยก็จะแนะนำโดยเฉพาะถ้าเป็นในเชิงการดะวะห์แล้วในกุรอานและในสุนนะห์ท่านนบีด้วยนะอย่างเช่นมุอาซอิบนุญะบัลถูกส่งไปยังชาวคัมภีร์นบีก็จะบอกว่ามุอาซท่านเนี่ยจะไปยังกลุ่มชนที่เป็นชาวคัมภีร์จะดะวะห์ว่าเขาในอย่างไรเห็นไหมหรือในกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเขาพูดถึงฟิรเอานะอินนะฟิรเอานะอัลาฟิลอาร์ฟิรเอาคือใครต้องรู้จักบุคลิกก่อนแท้จริงฟิรเอาเนี่ยเป็นคนที่อาลาฟิลอาร์แสดงความยิ่งยะโสหรือแสดงความ ยิ่งใหญ่อลังการบนหน้าแผ่นดินวะจะอัลอะห์ลาฮาชีอันยัสตะฏออิฟตออิฟะตัมมินฮุมยุซับบิฮุอะบนาฮุมวะยัสตะฮีนิซาฮุมอินนะฮูกานะมินัลมุฟซิดีนอันนี้คือแนะนำฟิรเอาให้เรารู้จักเราจะอ่านประวัติของใครแล้วเราต้องรู้ว่าเขาเป็นใครก่อนเบื้องหน้าเบื้องหลังและนี่เป็นฮิกมะห์ที่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามไปอยู่ในวังของฟิรเอาแล้วก็ดาวาฟิรเอาพี่น้องเห็นไหมจะได้รู้ว่าเขาเป็นใครคือชีวิตของนบีและรอซูลไม่มีบังเอิญชีวิตเราก็เช่นเดียวกันนะว่าทำไมนบีมูซาต้องลอยน้ำพี่น้องศึกษาในกุรอานในสุรต่อหาแล้วเล่ายาวสุรกอซัสแล้วก็เล่ายาวเราศึกษาแล้วทำไมนบีมูซาต้องไปอยู่ในวังของฟิรเอาความหมายมีไหมในช่วงเวลาเด็กต้องไปอยู่แล้วก็เติบโตหลังจากนั้นก็ออกจากวังแล้วก็มีอุบัติเหตุมันเป็นกำหนดของเราทั้งสิ้นเราต้องการจะให้นบีมูซารู้จักฟาโรห์เป็นอย่างดีช่วงที่นบีมูซาจะไปด่าว่าฟิรอูนพร้อมกับนบีฮารูนอัลลอฮ์บอกอิซฮาบาอีลาฟิรเอานะอินนะฮูตอกอจงไปหาฟิรเอาฟิรเอาคือใครอินนะฮูตอกอเป็นคนที่ละเมิดคือไปหาเขาเรียก personality บุคคลที่มีบุคลิกแบบไหนฟิรเอาไม่ใช่คนที่ธรรมดาเป็นกษัตริย์และไม่ใช่กษัตริย์ธรรมดาแต่ว่าเขาเป็นตอกอก็คือคนที่อธรรมและทำยังไงศิลปะในการดะวะห์นบีมูซาต้องระวังในคำพูดอัลเลาะห์ก็บอกฟะกูลาละฮูกอลันลัยยินและเจ้าทั้งสองจงพูดสนทนากับฟิรเอาด้วยคำพูดที่อ่อนโยนเพราะฟิรอูนไม่ใช่สถานะคนธรรมดาเพราะฟิรอูนไม่ใช่คนที่ไม่มีอำนาจพี่น้องเห็นไหมการจะเข้าหาคนอันนี้เป็นตัวอย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนให้เรารู้จักบุคลิกอ๋อมูซาฮารูนจะไปหาเขาเนี่ยเขาเป็นใครต้องรู้จักนบีมูซาจริงๆก็รู้จักฟิรอูนอยู่แล้วแต่อัลลอฮฺเน้นอย่าลืมนะคุณกำลังจะไปหาใครไปหาฟิรเอานะและเป็นคนที่ละเมิดแล้วทำยังไงฟะกูลาละฮูกอลันลัยยินพูดกับเขาดีๆอย่าไปคือดะวะห์ถ้าไปแรงแล้วอาจจะอันตรายกลับมาแต่พิมูซาก็เอาไปใช้หลักการดังกล่าวละอัลละฮูยะตะซักกะรุเอายักชะหวังว่าเขาจะนึกได้แล้วก็ยังเกรงต่อหรอก